โอเคครับออเดอร์นี้ก็ตอนบ่าย 4:33 นะครับเข้ามารับอาหารให้ลูกค้ากันที่ระเบียงน้ำนะครับนี่ไม่ได้มากินนะครับมารับอาหารนะได้วิวดีๆแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆแล้วก็ได้คลิปด้วยนะครับได้อาหารด้วยนะได้ออเดอร์ด้วยเอาได้หมดทุกอย่างนะเราดูให้ดูบรรยากาศรอบๆนะเมื่อกี้ตรงนู้นริมน้ำนะครับมีลูกค้าทานอาหารอยู่เยอะนะครับก็เลยไม่กล้าไปถ่ายเขานะครับเพราะว่าเกรงใจเขานะครับเด็กๆเล่นกันนะครับน่าจะเป็นลูกของลูกค้านะครับตอนนี้4:00 กว่าครับก็ลูกค้าก็เยอะแล้วนะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหน้าที่ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับตรงนู้นจะเป็นลานจอดรถนะครับกว้างๆติดริมน้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะออกไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าปลายทางนะครับวันๆไม่ได้อะไรนะได้ออเดอร์แล้วก็ได้คลิปแต่ส่วนใหญ่จะได้คลิปมากกว่าออเดอร์นะเสียเวลาเดินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ท่าน้ำนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูปิ้งฝั่งนู้นนะครับฝั่งอะไรไม่รู้ว่าไม่มีข้อมูลเพราะว่าไม่ได้ทำการบ้านมานะครับเขาเรียกว่าไม่ได้หาข้อมูลมาจะดีกว่านะไม่ใช่การบ้านนะครับการบ้านเอาไว้ให้เด็กน้อยเขาทำกันนะดูโอ้ริมน้ำนี่อุ้ยรถมารถจะเอาไปกินอีกเนี่ยมันจะหมุนเนี่ยนั่นแหละรถเข้านะครับไปครับเดี๋ยวรถออกไปแทนสบายจริงๆงานการไม่ทำไม่รีบวิ่งออเดอร์ด้วยนะแหมมัวแต่ทำคลิปของลูกค้าอยู่ที่มือเลยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเว็บน้อย110คู่ใจจะไม่คู่ใจได้ไงมันมีคันเดียวจะขี่กี่คันแล้วครับแหมโอเคครับคลิปหน้าโอกาสหน้าก็เดี๋ยวจะพาครอบครัวที่บ้านมากินอาหารที่ระเบียงน้ำนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปหาแสงก่อนเจอแล้วคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ